สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันกันกบคุณครูอออีกครั้งในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับบทเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไปคะจำได้ไหมเอ่ย <P le> เก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาดเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดินในท้องถิ่นนั่นเองคะ่ะ <P le> แต่เอ๊ แล้วบทเรียนออนไลน์ในคาบนี้เด็กๆคนไหนตอบคุณครูออยได้บ้างคะว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนออนไลน์ในคาบนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่1.1เรื่องดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ่ะ <Yeah! S 1> เด็กๆ พร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์การเรียนสำหรับคาบนี้กันเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเรียนมีดังนี้สำหรับเด็กๆส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษและอินสปายให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวสวทปสองเล่มสองและหนังสือแบบบันทึกกิจกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวสวทป .2 เล่ม2นะคะสำหรับเด็กๆส่วนการศึกษา IP ให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์อจทอป .2 นะคะและเด็กๆทุกคนอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์การเรียนต่างๆของเด็กๆก,กันให้พร้อมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอ,อยางลบ ไม้บรรทัดหรือสีนะคะเด็กๆคะเด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมคะว่าดินแต่ละท้องถิ่นมีส่วนประกอบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันคะเด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆยังตอบคุณครูออยไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวคุณครูอ้อยจะพาเด็กๆไปหาคำตอบกันในกิจกรรมที่1.1เรื่องดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างกันนะคะ <Yeah! S 1> สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวสวทป .2 เล่ม2หน้าที่46ในหัวข้อทำเป็นคิดเป็นนะคะ เด็กๆมาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆทํากิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและระบุส่วนประกอบของดินจากแหล่งต่างๆค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วเด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมคะว่ากิจกรรมนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ เก่งมากคะ่ะเด็กๆกิจกรรมนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของดินจากแหล่งต่างๆนะคะแล้วกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีการใดคะถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูลการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปนั่นเองค่ะและหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องนี้กันแล้วเด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างคะเก <B it> ่งมากเลยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเรียนรู้เรื่องนี้กันแล้วเด็กๆสามารถระบุส่วนประกอบของดินได้นะคะ <B it> เมื่อเด็กๆเ,เข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมนี้จากหัวข้อทำเป็นคิดเป็นกันแล้วให้เด็กๆก,กดปุ่มหยุดเล่นวิดีโอของคุณครูออยกันก่อนนะคะจากนั้นให้เด็กๆบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ลงในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทปสองเล่มสองนาที่63กันด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถกดปุ่มเล่นวิดีโอต่อได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้กันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปเรียนรู้และไปทำกิจกรรมนี้พร้อมกันกับคุณครูออยได้เลยนะคะ แต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องไปทำการศึกษาหัวข้อสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้กันก่อนนะคะเด็กๆไปดูพร้อมกันนะคะว่าสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้หนึ่งภาชนะใส่ดิน 2. แก้วพลาสติกใส 3. ไม้หรือตะเกียบไม้ 4. แว่นขยาย 5. ช้อนพลาส,สติก 6. ถุงพลาส,สติกใส 7. ยางลัดของ 8. น้ำและ 9. ตัวอย่างดินจากแหล่งต่างๆนะคะ <Yeah! S 1> แต่เนื่องจากกิจกรรมนี้เด็กๆไม่ได้ทำที่โรงเรียน ทำให้เด็กๆไม่สะดวกที่จะทํากิจกรรมนี้ที่บ้านของเด็กๆนะคะดังนั้นเด็กๆสามารถสังเกตผลการทํากิจกรรมนี้ไปพร้อมกันกับคุณครูออยได้เลยนะคะแต่ถ้าหากเด็กๆคนไหนสนใจที่จะศึกษาหรือสะดวกในการทํากิจกรรมนี้ที่บ้านของเด็กๆเองเด็กๆก็สามารถทํากิจกรรมนี้และสังเกตผลการทํากิจกรรมนี้ของตนเองได้เลยนะคะ เด็กๆคะจากสิ่งที่ต้องใช้จะต้องมีการเตรียมดินตัวอย่างกันใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูออยก็เตรียมดินตัวอย่างมาให้เด็กๆด้วยนะคะซึ่งดินตัวอย่างที่คุณครูออยนำมาทํากิจกรรมในวันนี้ก็คือบริเวณสวนหลังบ้านของคุณครูออยนั่นเองคะ่ะต่อไปเด็กๆไปศึกษาหัวข้อทํำอย่างไรกันเลยนะคะ ซึ่งในหัวข้อนี้จะเป็นขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะในหัวข้อทำอย่างไรคุณครูออยจะให้เด็กๆค่อยๆศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมไปทีละหัวข้อกันนะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะข้อที่1ตักดินตัวอย่างใส่ภาชนะสังเกตและบันทึกลักษณะและส่วนประกอบของดินอย่างละเอียดโดยวิธีการดังนี้ วิธีที่1ใช้ไม้เขี่ยแล้วดูด้วยตาเปล่าวิธีที่2ส,สัมผัสดินโดยใช้มือบี้ดินและวิธีที่สใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อดินนะคะเมื่อเด็กๆศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมในข้อที่1กันแล้วหลังจากที่เด็กๆตักตัวอย่างดินใส่ในภาชนะกันแล้ว เด็กๆจะต้องทำอะไรกันต่อคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆจะต้องสังเกตลักษณะของดินอย่างละเอียดกันนะคะแต่เอ๊เด็กๆรู้หรือไม่คะว่าวิธีการสังเกตลักษณะดินอย่างละเอียดทำได้อย่างไรคะ เก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องใช้ไม้เขี่ยดินแล้วก็สังเกตด้วยตาเปล่า 2. เด็กๆจะต้องใช้มือบี้ดินเพื่อสัมผัสดินนะคะและ 3. ใช้แว่นขยายเพื่อสังเกตลักษณะเนื้อดินนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเด็กๆมาสังเกตการทำกิจกรรมด้วยวิธีที่1ใช้ไม้เขี่ยดินแล้วสังเกตด้วยตาเปล่า หอมกันกับคุณครูออยกันก่อนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆสังเกตลักษณะของดินโดยการใช้ไม้เขี่ยดินเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ ใช่แล้วคะ่ะเมื่อคุณครูออยใช้ไม้เขียดินพบว่าในดินมีซากสาัตว์ซากมแมลงเศษกิ่งไม้และเศษใบไม้แห้งด้วยนะคะต่อไปเด็กๆมาดูวิธีที่สองการใช้มือบี้ดินเพื่อสัมผัสดินนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆสังเกตลักษณะของดินโดยการใช้มือบี้ดินเด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างคะใช่แล้วคะ่ะเมื่อคุณครูออยใช้มือบี้ดินพบว่ารู้สึกสากมือและดินแตกออกเป็นเม็ดเล็กๆด้วยนะคะ และวิธีสุดท้ายวิธีที่3การใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อดินเด็กๆไปดูกันเลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อดินกันแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างคะใช่แล้วคะ่ะเมื่อใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อดินพบว่าในดินมีซากหอยซากมาแมลงเล็กๆเศษใบไม้เศษกิ่งไม้และก้อนหินเม็ดเล็กๆด้วยนะคะแล้วเด็กๆ อย่าลืมบันทึกผลการสังเกตลักษณะและส่วนประกอบของดินลงในตารางผลการสังเกตโดยการใช้ไม้เขี่ยดินการใช้มือบี้ดินใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะเนื้อดินกันแล้วเด็กๆอย่าลืมบันทึกผลการสังเกตในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท ป2เล่ม2นาที่63กันด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆบันทึกผลการสังเกตการทดลองของเด็กๆกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆมาดูผลการทดลองของคุณครูออยกันบ้างนะคะเด็กๆคะหากผลการทดลองของเด็กๆคนไหนสังเกตได้ไม่เหมือนของคุณครูออย ก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถบันทึกผลตามสิ่งที่เด็กๆสังเกตได้เลยนะคะหลังจากที่เด็กๆสังเกตผลการทำกิจกรรมทำอย่างไรข้อที่1กันแล้วเด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมเขาว่าดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ เราจะพบว่าในดินมีเศษใบไม้แห้งมีเศษกิ่งไม้เล็กๆซากมาแมลงก้อนหินก้อนดินเล็กๆนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเศษใบไม้แห้งเศษกิ่งไม้เล็กๆรวมถึงซากาสตัตว์ที่ถูกย่อยสลายปะาปนทับถมกันอยู่ในดินเราเรียกว่าซากพืชซากาสัตว์นะคะ ส่วนก้อนหินเล็กๆที่พบเราเรียกว่าเศษหินนะคะซึ่งเกิดจากการผุพังจากหินต้นกำเนิดนั่นเองคะ่ะต่อไปเด็กๆมาศึกษาหัวข้อทำอย่างไรข้อที่2และข้อที่3กันต่อเลยนะคะข้อที่2แบ่งดินในภาชนะออกเป็น2ส่วน ตักดินส่วนที่หนึ่งใส่ถุงพลาสติกใสรัดปากถุงให้แน่นสังเกตภายในถุงและบันทึกผลข้อที่3นมนำถุงพลาสติกใสที่มีดินอยู่ภายในถุงไปวางไว้กลางแดดประมาณ10นาทีสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในถุงอีกครั้งและบันทึกผลนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆศึกษาหัวข้อทำอย่างไรข้อที่สองและข้อที่3กันแล้วในข้อที่2หลังจากที่เด็กๆแบ่งดินออกเป็นสส่วนแล้วเด็กๆจะต้องทำอะไรกับดินส่วนที่1กันคะใช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องนำดินส่วนที่1ไปใส่ในถุงพลาสติก จากนั้นมัดปากถุงให้แน่นนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมสังเกตภายในถุงพลาสติกกันด you ้วยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องทำอะไรกันต่อคะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องนำดินใส่ในถุงพลาสติกแล้วรัดปากถุงให้แน่นและนำไปวางไว้กลางแดด10นาทีเด็กๆ จะต้องสังเกตภายในถุงพลาสติกกันด้วยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเด็กๆไปสังเกตการทํากิจกรรมนี้จากวิดีโอของคุณครูออยได้เลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ผลการสังเกตกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่างจำกันได้ไม่เอ่ยเมื่อนำดินใส่ในถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นก่อนที่จะนำไปวางไว้การแดดสิบนาทีเด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างคะใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตเห็นแค่ดินภายในถุงพลาสติกกันใช่ไหมคะ และหลังนำไปวางไว้กลางแดด1ิบนาทีล่ะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรภายในถุงพลาสติกกันบ้างคะเก <P le af noise> ่งมากคะ่ะเด็กๆเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าภายในถุงพลาสติกมีดินและมีฝ้าสีขาวๆเกาะอยู่ภายในถุงพลาสติกนะคะ แต่เอ๊เด็กๆสงใส่กันไหมคะว่าฟ้าสีขาว,ขาวที่เกาะอยู่ภายในถุงพลาสติกหลังจากนำไปวางไว้กลางแดด10บนาทีคืออะไรกันคะใช่แล้วคะ่ะฟ้าสขาีขาวที่เด็กๆสังเกตเห็นภายในถุงพลาสติกคือละอองน้ำนั่นเองคะ่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมบันทึกผลการสังเกตขั้นตอนการทำกิจกรรม ในหัวข้อเมื่อตักดินใส่ถุงพลาสติกใสก่อนนำไปวางกลางแดดและหลังนำไปวางกลางแดดกันด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆบันทึกผลการสังเกตของเด็กๆก,กันแล้วเด็กๆลองมาดูผลการสังเกตของคุณครูออยกันบ้างนะคะว่าเหมือนของเด็กๆก,กันหรือเปล่า หากเด็กๆคนไหนบันทึกผลการสังเกตไม่เหมือนของคุณครูอ้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะเด็กๆสามารถบันทึกผลตามสิ่งที่เด็กๆสังเกตได้เลยนะคะต่อไปเด็กๆมาดูทำอย่างไรข้อที่สี่กันต่อเลยนะคะข้อที่สี่ ตักก้อนดินหนึ่งก้อนจากส่วนที่เหลือของข้อที่สองแล้วค่อยๆใส่ลงในแก้วน้ำพลาสติกใสที่มีน้ำอยู่ประมาณครึ่งแก้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในแก้วพลาสติกใสทันทีที่หย่อนก้อนดินลงในน้ำและบันทึกผลนะคะหลังจากที่เด็กๆตักก้อนดินขึ้นมาหนึ่งก้อนเด็กๆจะต้องทำอย่างไรต่อคะ ใช่แล้วคะ่ะเด็กๆจะต้องนำก้อนดินย่อนลงไปในแก้วน้ำพลาสติกใสที่มีน้ำอยู่ประมาณครึ่งแก้วนะคะจากนั้นเด็กๆจะต้องสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแก้วน้ำพลาสติกใสทันทีนะคะเด็กๆไปสังเกตกิจกรรมนี้พร้อมกันกับคุณครูออยได้เลยนะคะ อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเมื่อเด็กๆสังเกตการหย่อนก้อนดินลงไปในแก้วน้ำพลาสติกใสทันทีเด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างคะใช่แล้วค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามีฟองลอยขึ้นมาบริเวณผิวน้ำนะคะซึ่งฟองที่เด็กๆสังเกตเห็นนั้นคือฟองของอากาศนั่นเองนะคะ เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมทำอย่างไรข้อที่สี่กันแล้วเด็กๆอย่าลืมบันทึกผลการสังเกตในหัวข้อเมื่อตักก้อนดินลงในน้ำและสังเกตทันทีกันด้วยนะคะแต่เอผลการสังเกตของเด็กๆเ,เหมือนของคุณครูออยกันไหมนะเด็กๆลองมาดูผลการสังเกตของคุณครูออยกันบ้างนะคะ และเหมือนเดิมเลยนะคะหากเด็กๆคนไหนบันทึกผลการสังเกตไม่เหมือนของคุณครูอ้อยก็ไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆบันทึกตามสิ่งที่เด็กๆสังเกตเห็นได้เลยนะคะและต่อไปเด็กๆมาดูหัวข้อทำอย่างไรข้อที่5กันนะคะข้อที่หตักดินอีกหนึ่งช้อนใส่ลงในแก้วใบเดิม ใช้ไม้คนดินให้เข้ากับน้ำวางไว้สักคู่สังเกตส่วนประกอบของดินอีกครั้งหนึง่งและบันทึกผลนะคะหลังจากที่เด็กๆตักก้อนดินหนึ่งก้อนใส่ลงไปในแก้วน้ำใบเดิมเด็กๆจะต้องทำอะไรต่อคะ ใช่แล้วคะ่ะเด็กๆจะต้องใช้ไม้คนดินให้เข้ากับน้ำวางทิ้งไว้สักคู่แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในแก้วพลาสติกนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างคะใช่แล้วคะ่ะจากการสังเกตดินบริเวณส่วนหลังบ้านของคุณครูออยพบว่ามีเศษใบไม้แห้งเศษกิ่งไม้เล็กๆซากหอยซากมาแมลงลอยอยู่นะคะและมีเศษหินก้อนเล็กๆจมอยู่ที่ก้นแก้วด้วยนะคะ ในหัวข้อนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างคะอย่าลืมบันทึกผลการสังเกตในหัวข้อเมื่อตัดก,ก้อนดินลงในน้ำและใช้ไม้คนให้เข้ากับน้ำวางไว้สักคู่กันด้วยนะคะเด็กๆมาดูผลการสังเกตของคุณครูออยกันบ้างนะคะว่าเหมือนของเด็กๆก,กันหรือเปล่า หาเกเด็กๆคนไหนบันทึกผลการสังเกตไม่เหมือนของคุณครูออยก็ไม่เป็นไรนะคะการบันทึกผลนี้ขึ้นอยู่กับผลการสังเกตที่เด็กๆสังเกตเห็นกันนะคะจากกิจกรรมในคาบนี้เด็กๆจะพบว่าดินในท้องถิน่นมีส่วนประกอบที่เหมือนกันนั่นก็คือซากพืชซากสัตว์เศษหิน น้ำและอากาศนะคะดินมีส่วนประกอบแต่ละอย่างในปริมาณที่แตกต่างกันนะคะซึ่งดินเกิดจากเศษหินซากพืชซากาสตัตว์ที่มีการผูพังและย่อยสลายทับถมปะปนกันจนเป็นเนื้อเดียวกันและมีน้ำอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินด้วยนะคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่1.1ดดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างกันแล้วเด็กๆได้รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นการบ้านสำหรับคาบเรียนนี้คุณครูออยจะให้เด็กๆตอบคำถามในกิจกรรมฉันรู้อะไร ในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวสวทป .2 เล่ม2หน้าที่65ถึง67ข้อที่1ถึงข้อที่7กันด้วยนะคะสำหรับนักเรียนส่วนการศึกษา IP คุณครูอ้อยให้เด็กๆทำการบ้านลงในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์อจอทอ ป 2. 2นาทีหน7้าที่147และ148กันด้วยนะคะแต่ถ้าหากเด็กๆคนไหนไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมเด็กๆสามารถดาวน์โหลดและปิ้นใบกิจกรรมรหัส37เเรื่องดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างออกมาทำกันได้เลยนะคะ แต่ถ้าหากเด็กๆคนไหนไม่สะดวกที่จะปิ้นใบกิจกรรมรหัส37ออกมาทำเด็กๆสามารถเขียนรายละเอียดต่างๆของใบกิจกรรมรหัสที่37ลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำการบ้านสำหรับคาบเรียนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพการบ้านที่เด็กๆทําส่งเข้ามาที่แพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันที่4กันยายน2564กันด้วยนะคะก่อนที่จะจากกันในคาบเรียนนี้คุณครูออยก็มีใบสรุปความรู้รหัส37มาให้เด็กๆได้ศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะคะ หรือเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคลิปวิดีโอจากลิงก์ที่คุณครูออยแนบไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วเด็กๆกลับมาพบกันกับคุณครูออยใหม่ในบทเรียนออนไลน์ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ